ธรรมะสวัสดีค่ะหลังจากที่คุณยายจ๋าท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะท่านได้มอบเกลือฮิมาลายันสีชมพูนะคะจำนวน 10,000 ถุงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้มีคำถามนะคะว่าเกลือฮิมาลายันสีชมพูที่ได้รับไปเนี่ยใช้อย่างไรวันนี้นะคะจะชวนทุกท่านมาลองทำน้ำโซเล่ค่ะน้ำโซเล่คืออะไรนะคะน้ำโซเล่ก็คือการใช้เกลือที่ได้รับไปนะคะนี่นะคะใส่น้ำใส่ในภาชนะอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ข้ามคืน1คืนนะคะเพื่อให้เกลือละลายแต่ว่าเกลือจะต้องละลายไม่หมดเพื่อให้เกิดความเข้มข้นจะเหลือเป็นเกลือติดก้นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราได้น้ำโซเล่1คืนแล้วเราใช้น้ำโซเล่นี้นะคะเป็นหัวเชื้อตั้งต้นนะคะในการใช้ประจำวันการกลั้วคอด้วยน้ำเกลือฮิมาลายันในทุกๆเช้าหรือทุกๆเย็นเนี่ยจะช่วยล้างลำคอเพื่อชำระล้างเชื้อออกในเบื้องต้นได้นะคะใช้น้ำโซเล่นะคะปริมาณนิดเดียวนะคะกลั้วคอในตอนเช้าหรือหลังจากที่เรากลับจากการไปทำงานแต่มีข้อควรระวังนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องไตหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะการกลั้วคออาจมีโซเดียมหลุดลอดเข้าไปในร่างกายจะกระทบกับสุขภาพได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังถ้าใครที่มีเกลือฮิมาลายันอยู่ในบ้านนะคะที่เป็นโคมไฟก็ให้รีบใช้เลยนะคะยิ่งในเวลานอนนะคะเกลือฮิมาลายันจะช่วยปกป้องคุณนะคะในเรื่องของระบบหายใจ8ชั่วโมงนี้ถ้าเราใช้เพื่อการดูแลร่างกายก็คุ้มค่าทีเดียวนะคะถ้าใครมีเกลือฮิมาลายันอยู่ในครอบครองแล้วนะคะมาทำน้ำโซเล่กันเพื่อไม่ให้พวกเรานะคะจะต้องเป็นภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลตัวเองร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ